ล่าสุดทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีนะคะนายวิษณุเครืองามก็ออกมาบอกว่ารัฐบาลนั้นหลังจากที่ศาลแขวงนะคะขออภัยศาลแพ่งนะคะมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวแล้วเนี่ยทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีก็เลยบอกว่ารัฐบาลเนี่ยนะคะพร้อมที่จะปฏิบัติตามกรณีที่ศาลสั่งคุ้มครองชั่วคราวห้ามบังคับใช้ข้อกำหนดที่ออกตามความมาตรา9แห่งพรก.ฉุกเฉินในฉบับ29กับสื่อมวลชนค่ะเรื่องนี้นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงกรณีที่ศาลแพ่งนั้นมีคำสั่งห้ามดำเนินการนะคะในการบังคับใช้ข้อกำหนดที่ออกตามความมาตรา9อนุ3แห่งพรก.ฉุกเฉินฉบับที่29เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลนั้นจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นทั้งนี้ข้อกำหนดดังกล่าวก็เกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนะคะเนื่องจากว่าข้อกำหนดนั้นไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์หรือว่าแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รวมถึงพรก.ฉุกเฉินก็ไม่ได้อำนาจนายกในการที่จะออกข้อกำหนดให้ดำเนินการระงับการให้บริการอินเทอร์เน็ตซึ่งถือว่าเป็นข้อกำหนดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะซึ่งนี้คุณวิษณุบอกว่าเมื่อศาลนั้นมีคำสั่งออกมาจะทำอย่างไรก็ได้นะคะก็ต้องคุ้มครองชั่วคราวก็แปลว่าไม่สามารถใช้ข้อบังคับดังกล่าวนี้ได้ตอนนี้ทุกอย่างก็ต้องหยุดชั่วคราวซึ่งรัฐเองก็ต้องปฏิบัติตามแล้วเมื่อถามว่าจากนี้ไปเนี่ยการปฏิบัติงานของสื่อนั้นสามารถที่จะดำเนินการได้ตามปกติใช่หรือไม่นะคะคุณวิษณุก็เลยบอกว่าก็สามารถดำเนินการได้เพียงแต่ว่าอย่าให้ทำผิดกฎหมายอื่นก็แล้วกันเพราะว่ายังมีกฎหมายอื่นอีกที่ศาลได้บอกเอาไว้แล้วเช่นกันค่ะ